กลับดิแป๊บนึงได้ครับมาไวโยนคนไหนก็ได้ไม่อยู่ที่นี่ไม่อยู่นี่นะครับผมมาข้าวมาให้พี่ชายครับมาจะมาบ้านครับพี่มากับแฟนครับกับผมพอดีมาที่ถึงหน้าบ้านนะครับไม่เห็นผมก็เรียกจอดดูนะครับแล้วปึ๊บผมก็งงครับผมตกใจผมปุ๊บพี่ก็ทักปึ๊บผมไม่รู้เป็นเจ้าหน้าที่ผมก็หนีครับตกใจแบบผมนึกว่าเป็นคนอื่นมาหลายคันผมก็กลัวผมครับผมขับรถหนีมาตรงนี้ครับขึ้นมาใครแฝงขึ้นมาด้วยเขาค่ะเขาโทรให้หนูซื้อข้าวมาแล้วเขาก็มารับหนูไปเอาข้าวมาให้พี่เขาเข้ามาไกลไหมทั้งโยนเนี่ยหนูจำไม่ได้จริงว่าหนูตกใจเพราะว่าตำรวจชนรถข้างหน้าค่ะแล้วหนูตกใจหนูจำอะไรไม่ได้เลยแต่หนูจำได้แค่ว่ามันเป็นต้นกล้วยก็ได้รับการประสานจากตำรวจกองสืบนครศรีอยุธยานะครับว่ามีคนร้ายนัดส่งยาบ้ากันในเขตที่ตำบลเมืองหนองทองก็กำลังที่ตำรวจสายสืบของหนองทองร่วมกับอยุธยาก็ทำการสกัดจับคนร้ายก็ได้แหกด่านที่ตำรวจสกัดจับครับหนีมาเส้นนี้แล้วก็มาโยนยาทิ้งไว้ครับเราก็ตามมาค้นหาจนเจอของกลางที่เกิดเหตุครับปล่อยไม่แตกยังปล่อยมันจะไปหาเราต้องไปเองเลยตรงนี้
พี่โตเชื่อมาอย่างสีขาวก็เดินหาพี่ประธานโตประธานมาหน่อยอ๋อมันติดตัวตองอ่ะยอดตัวผู้ต้องหาใครเอาไปโตประธาน